สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 Digital Government Awards 2023 โดยมีดร.พวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลจำนวนทั้งสิ้น150รางวัลซึ่งเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทั่วประเทศก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้ขอชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทุกท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเป็นสังคมดิจิทัลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ต้องปรับตัวตามความต้องการของประชาชนการยกระดับการบริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่ายสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการว่าขั้นตอนต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกโปร่งใสและรวดเร็วซึ่งจะเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจากนโยบายนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนขอบคุณมากค่ะซึ่งในปีนี้ได้แบ่งรางวัลเป็น5รางวัลได้แก่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานที่มีคะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลรวมสูงสุดรางวัลเฉพาะด้านประจำปีประกอบด้วย3รางวัลย่อยคือรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและรางวัลคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัลรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นรางวัลพัฒนาการดีเด่นและรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลตามรายงานของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ภาครัฐมีการพัฒนาด้านดิจิทัลในหลากหลายมิติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการยกระดับตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Government Development Index ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวาเซดะร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและในปีนี้นะครับผลการจัดอันดับ World Digital Government 2023 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่19จาก66ประเทศซึ่งผลดีขึ้นกว่าปีก่อน3ลำดับและเป็นอันดับ2ของอาเซียนจากการสำรวจในปี2566นี้นะครับเราก็พบว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีความพร้อมนะครับในระดับ 3-4 ขึ้นไปนะครับมีจำนวนมากขึ้นนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาการที่ถือว่าก้าวหน้านะครับโดยในปี2523หรือปี2566นี้นะครับเราได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น3อันดับนะครับจากอันดับที่22เมื่อปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่19ในปีนี้นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเรื่องรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยนะครับมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่มีอันดับที่ดีขึ้นครับตอนนี้เราเป็นอันดับ2ของอาเซียนแล้วนะครับวิสัยทัศน์ที่วางไว้จะไปถึงปี2570นะครับที่เราจะถึงภายในช่วง4ปีข้างหน้านี้นะครับเราจะยกระดับอันดับดัชนีชี้วัดด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับให้ขึ้นไปเป็นอันดับที่40นะครับจากปัจจุบันที่อยู่ที่อันดับที่55ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับ